รากฏการฟันน้ำนมโอ้ Paper Plane โอเคเด็กวัยรุ่นกับเพลงล็อกแน่นอนมันไปด้วยกันแต่เด็กแค่เนี้ยที่มันมาแหกปากร้องว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยทรีแมนดาวจากคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไหนล่ะอีแพดทิลลี่เบิร์ดมีคอนเสิร์ตใหญ่ยังมีแล้วผม15ปีกว่าจะมีอ่ะผมว่าอันนี้แม่งคือสุดมากนะสุดไม่เคยนึกว่าการรวมตัวการจับมือกันอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ไม่เคยคิดคาดคิดเลยใช่ไหมพี่มันเคยได้มีพูดกันมาพูดมาแต่การที่ได้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันอ่ะการที่ได้เห็นพี่เจเจตรินกับพี่ทันนันตะกัวทุกแม่งยืนแล้วก็แบบคุยกันเล่นกันและคลิปที่แม่งเป็นไวรัลสุดๆอ่ะพี่เต๋ากับพี่นัทมีเลียอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งสุดๆจริงไม่มีใครจะไปคิด5 4 3 2สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Pocket Book บันทึกลับฉบับดนตรีหน้านี้เป็นหน้าที่5ครับใช่แล้วพี่ภูแล้วก็วันนี้วันที่เราถ่ายเนี่ยถือว่าเป็นวันแรกวันปีใหม่วันปีใหม่ต้นปีเลยใช่แล้วครับนะก็เป็นช่วงต้นปีนี่แหละอยากจะขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ยาวไปปีนี้ยาวไปปีนี้แต่ว่าการที่เราจะเริ่มพูดเรื่องใหม่ขอย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เป็นเทปของโจ๊กนิดนึง อยากจะบอกว่าขอบคุณมากทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามามันทำให้เราได้เห็นถึงข้อมูลบางอย่างที่เราอาจจะตกหล่นไปมีการพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆให้ข้ออย่าเรียกว่าให้ข้อคิดให้คำแนะนำต่างๆดีมากผมขอบคุณมากๆมันทำให้ทุกคนเรารู้สึกว่าทุกคนให้ความสนใจเราแล้วก็มีคนบอกว่าทำเลยดีจังมันเป็นกำลังใจสำหรับพวกเรามากๆนะครับใช่แล้วขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะครับคืออย่างน้อยเราก็คือคนที่สนใจที่จะพูดเรื่องนี้ใช่แต่ว่าบางทีอะไรอาจจะผิดบ้างลึกกว่าเราลึกกว่าเราเป็นแฟนเพลงแฟนคลับใช่เพราะเขาก็บอกมาว่าผมเนี่ยแฟนเพลงเลยผมเนี่ยโซคุณเลียนเลยนะอะไรก็ว่ากันไปก็ดีเราต้องการชุมชนนี้แหละให้มาคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเทปต่อไปนะใครมีอะไรแนะนำก็เชิญได้เลยครับแต่แนะนำแล้วอย่าลืมตอนนี้ทาง YouTube ครับเขามีปุ่มซุปเปอร์แตงเออให้เรากดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับใครที่เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดซุปเปอร์แตงอีกสักหน่อยนะครับให้พวกเราสักนิดหนึ่งนะครับผมในปีนี้2024เราจะได้สนุกสนานและทำงานกันไปเรื่อยๆต่อไปครับผมมีอีกไหมโอ้สำคัญเลยนะสำคัญอยู่เรื่องนึงเดินทางมาประมาณ 4-5 เทปแล้วครับผมอาจจะมีผู้ชมหรือผู้ติดตามที่ใครก็แล้วแต่อยากจะสนับสนุนรายการเรานะครับเข้ามาได้เราไม่ติดเราไม่เกี่ยงนะครับเราจะไม่มีอีโก้อะไรเรื่องพวกนี้เลยเข้ามาติดต่อเข้ามาได้นะครับเพื่อให้รายการเราอยู่รอดแล้วก็ไปได้อย่างน่ารักให้ทุกคนได้ฟังกันใช่นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับอ่ะมาถึงปีนี้2024เราจะพูดเรื่องของ2024เลยก็คงจะไม่ได้เพราะว่านี่มันคือต้นปีคือก็เลยคุยกับพี่ป๊อกเฮ้ยพี่ปีที่แล้ว2023นี่วงการเพลงเรานี่โหก็เดือดนะก็ถือว่าเดือดเพราะว่าหลังจากที่2ปีก่อนหน้านั้นนะมันเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปไงบางอย่างมันอาจจะหยุดนิ่งการคอนเสิร์ตอาจจะน้อยลงน้อยบ้างรายการทำเพลงการเพลงใหม่ที่ออกมามันอาจจะไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่แต่ปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยอัดแน่นเต็มทั้งปีมีหลายอย่างมากนะครับนี่เริ่มเลยเดี๋ยวไปประมวลมาให้ปรากฏการฟันน้ำนมโอ้โห Paper Plane อันนี้คือถือว่าเป็นปรากฏการจริงๆมันสุดมากตั้งแต่ในชีวิตความเป็นนักดนตรีขึ้นมาเนี่ยครับผมยังไม่เคยแทบจะยังไม่ค่อยเห็นปรากฏการเพลงแบบเนี้ยกับเด็กฟันน้ำนมขนาดเนี้ยยังไงพี่หมายถึงว่าเพลงแบบนี้หมายถึงว่าเพลงร็อกขนาดเนี้ยที่จะทำโอเคเด็กวัยรุ่นกับเพลงร็อกแน่นอนมันไปด้วยกันแต่เด็กแค่เนี้ยที่มันมาแหกปากร้องว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยมันสุดยอดมากเลยนะจริงอันนี้ยอมเลยอ่ะคือแบบมันคืออะไรมันเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้วงอะจุดพุเลยนะตุ่มถูกต้องปะถูกพี่ใช่เลยแล้วความแบบความน่าสงสัยความน่าฉงนนะตอนนั้นของผมนะผมก็ถามผมก็มีคำถามมันจุดพุขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันจะไปได้มันจะไปยังไงต่อวะมันจะยังไงวะเพราะว่าด้วยผู้เชื่อว่าด้วยลุคและว่าความชอบของเขาอ่ะ
คือเขาอยากที่จะเป็นร็อกแบบเป็นพังร็อกแบบโหตอนนั้นมันมีกระแสออกมาหลากหลายมากนะว่าพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะว่าเพราะว่าพอไฮเนี่ยสักเยอะนั่นนี่คนคนคนสักขึ้นคอแล้วกันคนรุ่นก่อนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่ไปมาพอได้สัมผัสกับตัวไฮเองกับเพื่อนเองเนี่ยกลับกลายว่าเป็นคนที่เรียบร้อยมากกว่าคนไม่สักซะด้วยซ้ำไปจริงครับไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่มั้งใช่ไหมเหมือนไม่แตะอะไรพวกนี้เลยแล้วก็เป็นคนที่แบบตั้งใจทำงานสูงจะบอกให้อันนี้เรื่องเฉพาะเลยรู้ป่าวว่าไฮอ่ะมันเคยเป็นเทคนิคเชียนให้วงซิลนะเว้ยเหรอพี่ไฮเนี่ย เคยเข้ามาเหมือนตอนนั้นที่เขาเข้ามาเป็นเทคนิคเชียนมาดูกีตาร์ให้คือเขาอยากจะมีประสบการณ์ในรอบด้านหลายอย่างเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะมามีประสบการณ์ในเรื่องของการไปไลฟ์อะไปแบบเล่นคอนเสิร์ตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะก็เลยมาเป็นเทคนิคเชียนดูว่ามันมีวิธีการทำอะไรยังไงบ้างมั้งให้สาวมันดีหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขามาดูแลพี่ศิลาดูแลอยู่ในช่วงพักหนึ่งนั่นแหละเสร็จแล้วเขาก็ออกแล้วก็ไปทำเพลงแล้วเขาก็ไปเป็นโปรดิวซ์ก่อนอเริ่มไปเป็นโปรดิวซ์คนนั้นคนนี้เริ่มนั่นมาแล้วก็มีเปเปอร์เพนแล้วก็ดังมากพี่เจอไปอัดเสียงพี่ก็ได้ไปอัดเสียงกับเขาเขาโทรเรียกไปอัดเสียงงานใครพี่จำไม่ได้ไปถึงเสร็จปั๊บพี่ก็ถามว่าแหมตอนออกไม่เรียกพี่มาด้วยถ้ารู้ว่าดังก็ถามดีจะไปเปเปอร์เพลงแล้วแต่ไม่เรียกมาด้วยโอ้แต่ว่ามันเก่งมากน้องมันเก่งมากๆพอน้องมันเก่งมากขนาดเนี้ยพี่ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามึงสร้างปรากฏการณ์นี้ได้ยังไงเพราะจากความตั้งใจสุดๆที่แล้วเอาตัวตนของไฮก่อนพี่ป๊อกเรียบร้อยสัมผัสมาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่แบบมีสัมมาคารวะมีสัมมาคารวะเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักมากๆไม่มีอีโก้ใดๆไม่มีอีโก้ใดๆทั้งสิ้นเป็นคนน่ารักแล้วก็เวลาที่ร่วมกันทำงานตอนอัดเสียงเนี้ยรับฟังเป็นโปรดิวซ์คุมคอนโทรลทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางแต่ก็รับฟังในสิ่งที่แบบเอ้ยพี่มีอะไรนะคือทุกอย่างโอเคมากเก่งมากคือเติบโตแน่นอนในสายงานนี้เติบโตแน่นอน 100% ดูจากผลงานที่เขาสร้างมานี่สิคือต้องย้อนไปไหมพี่ว่าถ้าแบบปรากฏการเพลงที่แบบเด็กๆเอาด้วยเนี่ยมันจะต้องสมัยก่อนเนาะน้องพลับไหมน้องพลับเออใช่ก็มีน้องพลับแต่ต้นแต่ลืมว่าน้องพลับคือร้องโดยเด็กน้องพลับร้องให้เด็กมีอะไรอ่ะผมมีอันนั้นอันวาเนี่ยดิ้งก็ร้องโดยเด็กก็ร้องโดยเด็กอีกแต่ว่าแบบนี้คือมันไม่มีนะปรากฏการณ์แปลกมากหรือผมคิดว่าตอนนั้นอะคำว่าทรงอย่างแบดเนี่ยมันเกิดจากคำที่มันกำลังเป็นคำฮิตอยู่แล้วปะด้วยอันนี้คือการวิเคราะห์ก็นั่งคุยกันนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะพี่ป๊อกมันน่าจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าหัวฮุกอ่ะมันใช่เลยมันเหมือนอารมณ์แบบฟิลเหมือนติดท้ายรถสิบล้อที่มันจะมีประโยคอะไรเงี้ยแบบป้องๆเป้งๆแล้วก็ช่วงนั้นน่าจะมีคำเนี้ยทรงโอ้ทรงอย่างแบดเลยแซดอย่างบอยแล้วคราวนี้พอไฮเขาเอาไอ้คำเนี้ยขึ้นมาตั้งเป็นเพลงแล้วเด็กมันพูดกันอยู่แล้วแล้วตอนที่เขาออกมาเนี่ยติ๊กต็อกแม่งแบบกำลังแบบใช่เต็มที่มากๆไงแล้วด้วยเมโลดี้มันร้องง่ายอ่ะตามง่ายแล้วมันลงหมดคือถ้าผมอย่างแบดแซดอย่างบ่อยอะไรเงี้ยคือถ้าผมมีลูกทุกคนน่ะแล้วพูดได้ผมก็จะถ่ายคลิปแล้วผมก็จะเอาลงเหมือนกันเอาเลยลูกเอาเลยลูกคือตอนนั้นนี่คือเป็นเหมือนเป็นกระแสฮิตเลยนะว่าลูกบ้านไหนต้องสนุกมันน่ารักเพราะว่าเวลาพอเด็กมันตะโกนอ่ะมันดูน่ารักใช่มันดูน่ารักมันเลยทำให้เวลาการที่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะไปเล่นในห้างไปเล่นในโรงเรียนอ่ะทุกคนจะไปยืนมุงดูว่าไอเด็กน้องๆเราเนี้ยมันจะมีอาการกันยังไงน่ารักมากถึงขั้นผมเห็นจำได้นะถึงขั้นมีสติ๊กเกอร์ลายน้ำแปะกันเลยจะได้ว่าเด็กๆปิดตรงปิดเทอมก็จะสักกันขึ้นคออันนี้แล้วพ่อแม่สมัยใหม่เนี่ยน่ารักนะน่ารักคือไม่รู้แหละชอบเอาลูกก็แต่ว่าก็ให้อยู่ในช่วงหนึ่งในช่วงปิดเทอมเลยก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามีความอึดอัดของเขาผู้เห็นในข่าวก็คือแบบที่พ่อแม่เดินมาบอกให้ลูกแปรงฟันแปรงฟันหน่อยแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตเอาแบบทุ่มหนึ่งเลิกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ก็เข้าใจนะเด็กๆจะได้ไปดูอ่ะเหมือนเคยเห็นไฮออกมาให้ข่าวเหมือนกันว่าช
ช่วยบอกให้ลูกแปรงฟันก่อนนอนได้ไหมอันนี้คือเป็นใช้คำว่าศาสดาแล้วเออเป็นปรากฏการณ์ที่พ่อแม่ไหว้วานพ่อแม่ไหว้วานศิลปินแล้วว่าให้บอกลูกแต่ก็ตอนนั้นน่ะเด็กๆทุกคนก็จะเชื่อพี่หายนะใช่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดทางสุดๆในการถือว่าจุดพลุได้ดีทำให้คนทั้งประเทศไทยรู้จักวงเปเปอร์เพลนละใช่ไม่ใช่แค่เด็กๆนะคือก็ลาผู้ใหญ่ก็รู้จักแล้วไงใช่ทุกวันนี้พี่ชูยังร้องอยู่เลยชูเหรอใช่อ๋อยังร้องเลยสุดยอดนะครับเปเปอร์เพลนก็สมใจก็ขอให้น้องๆเปเปอร์เพลนนะครับสร้างงานดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับใช่เลยสุดยอดมากๆมาจากเปเปอร์เพลนนะครับก็ยังมีอีกนะครับนี่เอาเป็นวงแบบคุยกับพี่ป๊อกก่อนที่จะมานั่งคุยกันในรายการเนี่ยว่านี่ถือว่าเป็นวงที่ใช้คำว่าเป็นหัวหอกของยุคนี้ได้เลยทิวลิเบิร์ดพี่ถือว่าเรียกอย่างนั้นได้เลยจริงๆพี่จะมองเป็น2วงคู่กันเลยก็คือระหว่างทิวลิเบิร์ดกับทรีแมนดาวพี่รู้สึกว่าเป็นวงร็อกรุ่นใหม่จะเรียกว่าร็อกไหมเขาอยากจะเรียกตัวเองว่าร็อกไหมหรืออัลเทอร์เนทีฟหรือเป็นพ็อปร็อกหรือเป็นอะไรสักอย่างรู้แต่เป็นวงรุ่นใหม่เป็นแกนนำวงรุ่นใหม่เลยที่ทั้งสองวงเนี่ยอยู่ในรุ่นราวแล้วก็ช่วงวัยที่ใกล้กันแล้วดังมากเลยอ่ะดังไม่ดังไม่รู้ทรีแมนดาวจากคอนเสิร์ตใหญ่ที่ไหนล่ะอีแพดทิลลี่เบิร์ดมีคอนเสิร์ตใหญ่ยังมีแล้วผม15ปีกว่าจะมีอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องหมายยืนยันได้ว่ามันสุดมันขึ้นไปถึงสุดจริงๆถึงจำเป็นถึงจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ได้ขนาดนี้ตั้งแสดงว่าแฟนเพลงเว้ยเขามีกลุ่มแฟนเพลงที่แน่นหนาและเป็นแฟนเพลงที่คุยเรื่องเดียวและภาษาเดียวเขาก็คืออย่างที่บอกว่ามันคือวงที่เติบโตมากับแฟนเพลงในวัยเดียวกันก็คือเป็นวงของยุคนี้วงของพ.ศ.นี้วงของเด็กตอนนี้สุดๆนะครับคือเมื่อก่อนนี่การที่วงหนึ่งจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ได้แล้วเป็น Impact ด้วยนี่มันยากยากมากไม่ต้องแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยากวงที่จะไปขึ้น Impact Arena คนนะมีหมื่นขึ้นมันอยู่ที่จะหมื่นเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขายบัตรนี่คนลุกสู้เลยนะถ้าตอนเปิดขายแต่เขาได้ข่าวว่าขายหมดไวด้วยเขาบอกทิลลี่เบิร์ดนี่ล่าสุดนี่นาทีครึ่งบัตรหมดอ่ะทิลลี่เบิร์ดแต่ทิลลี่เบิร์ดจัดที่ไหนวะโชดีซีนะน่าจะโชดีซีเท่าไหร่นะนาทีครึ่งบัตรหมดแล้วพี่เราต้องรอคอนเสิร์ตหน้าพี่สุดยอดมากก็ถึงบอกไงว่าสองวงนี้ถือว่าเป็นคนเป็นปรากฏการณ์ของวงรุ่นใหม่ที่อยู่กับเด็กรุ่นใหม่จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์เพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีคิดของเนื้อเพลงในการเขียนเนื้อหาของเพลงแต่ละอย่างมันคุยภาษาเดียวกันกับเด็กรุ่นนี้พอดีจริงไลฟ์สไตล์การแต่งตัวการใช้ชีวิตอะไรทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องเดียวกับพวกเขาไงมันเลยแบบเติบโตและโด่งดังในยุคนี้สุดๆและอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงความสำเร็จของเขาอย่างชัดเจนในเรื่องของการมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาทำขึ้นมาได้อันนี้ต้องขอชื่นชมโอมพ็อกเทลใช่เลยนะครับที่เป็ นนหัวหอกหัวหอกนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ดึง2วงนี้นะก็อยู่ในจีนแล็บทั้งคู่เลยแล้วก็สร้างให้มันปังขึ้นมาด้วยความคือดังด้วยความเป็นตัวตนของเขาด้วยนะใช่ๆเก่งมากนะครับสุดยอดแล้วก็จริงๆในจีนแล็บใช่ไหมจีนแล็บก็ยังมีอีกหลายวงมากๆที่อยู่ในมือของเขาขาดอันขาดมากสุดยอด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 ก็ขอชื่นชมนะครับกับทั้ง2วงนี้จริงๆที่สามารถอยู่ในโลกของบ้านเราอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นวงแบบตอนนี้ใช้คำว่าแนวหน้าของบ้านเราใช่ของบ้านเราได้เลยคือถ้าเกิดสมัยก่อนถ้าเกิดย้อนกลับไปนะย้อนถอยไปก็บอดี้สแลมสมมุตินะบอดี้สแลมก่อนบอดี้สแลมก็จะมีซิลิฟูซิลิฟูโลโซอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเกิดเดินหน้ามาก็ตอนนี้ก็เป็น2วงนี้แหละนะวันนี้ก็จะเป็น2วงนี้นะครับที่สุดของยุคนี้ใช่เลยนะครับสุดยอดแต่ก็วงอื่นก็สุดยอดเหมือนกันนะครับวงอื่นก็สุดยอดเหมือนกันแต่เราพูดถึงแบบโอ้โหการมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเขานี่มันลุกโอ้อีกอันนึงที่แม่งที่ผมรู้สึกว่าแม่งแบบสุดๆการรวมตัวกันของค่ายใหญ่แกรมมี่ RS ไงพวกเรานี่เลยผมว่าอันนี้แม่งคือสุดมากนะสุดไม่เคยนึกว่าการรวมตัวกันการจับมือกันมันจะเกิดขึ้นได้ไม่เคยคิดคาดคิดเลยใช่ไหมพี่มันเคยได้มีพูดกันมาพูดมาแต่
การที่ได้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันอะการที่ได้เห็นพี่เจเจตรินกับพี่ทัศน์นันตะกั่วทุ่งแม่งยืนแล้วก็แบบคุยกันเล่นกันและคลิปที่แม่งเป็นไวรัลสุดๆอะพี่เต๋ากับพี่นัทมีเลียอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งสุดๆจริงไม่มีใครจะไปคิดแล้วมันเกิดขึ้นอะมันสุดยอดมากผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แม่งคือต้องเท้าความไปก่อนว่าความดุเดือดของแกมมี่ RS ก่อนขนาดไหนพี่ก็มันก็เป็นคู่แข่งกันไงมันก็เป็นคู่แข่งกันอันนี้ออกมาก็มีอันนี้อันนี้ก็ต้องมีอันนี้อันนี้มีอันนี้มาอันนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็ถ้านะมีพี่เจมแกมมี่ทาร์ทอะไรก็คือมันจะมีสีที่เหมือนกันน่ะที่มันเดินคู่กันไปเรื่อยๆก็คือในคอนเสิร์ตอ่ะเขาจับใครมาแบทเทิลก็อันนั้นแหละคู่เทียมกันแล้วมันสนุกมากแล้วคอนเสิร์ตเนี้ยได้ข่าวว่าแบบสนุกมากแล้วเขามีถึง3ครั้งไหมที่ผ่านมาครั้ง2ครั้ง3ครั้งเลยก็เหมือนมีเป็นล็อตๆอ่ะเป็นล็อตแบบว่ารุ่นใหญ่ก็จะเป็นพี่เจพี่ตีนาพี่อะไรไปแล้วก็จะมีรุ่นแบบที่มี D2B มีอะไรเป็นแบบอีกรุ่นนึงมาด้วยที่น่าแปลกใจอย่างนึงที่น่าตกใจอย่างนึงแกรมมี่เนี่ยเขามีสร้างผลงานอยู่ตลอดเวลาแล้วครับทางฝั่ง RS เนี่ยเขาหยุดไปนานแล้วอยู่ดีเขามาเปิดตัวกับการจับมือกันระหว่างแกรมมี่ RS และจากคอนเสิร์ตอันนี้แต่พอหลังจากคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเขามีผลงานเพลงกันต่อเนื่องเลยนะล้ำลึกนะผมว่าความจ้าของเขานะแกรมมี่มี40ปีงาน40ปีแกรมมี่อย่างนี้นะทำโดยศิลปินที่อยู่ในค่ายอะไรก็ว่าไป RS เนี่ยเห็นไหมว่ามันมีชิ้นงานที่ให้ศิลปินต่างๆเนี่ยเอาเพลงของ RS มา cover คือเขาเปิดปล่อยเพลงละเปิดได้ใครแล้วเขาได้ใครมาเงี้ยมีได้อิงวัลันทอนได้เดอะทอยผู้เห็นมีพี่ทีเจสเตอร์ไปร้องใจเธอก่อนใครอันนี้ของทางฝั่งมีเรคคอร์ดก็จะมี5คนมีซิลเอจิรากรทีเจสเตอร์อีโบล่ากับลิมแล้วก็มีแหลมอันนี้เป็นโปรเจกต์อันหนึ่งก็คือว่าร้องเพลงของ RS ทั้งหมดของผมเนี่ยก็เอาเพลงไม่เอาคืนซึ่งผมแต่ก่อนเคยไปเล่นแบ็กอัพให้กับดังพันกรแล้วตอนเขาให้เลือกเพลงผมบอกโอ้ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ RS เหรอเราคงจะไม่ทิ้งดังพันกรหรอมั้งก็เลยเลือกเพลงของดังพันกรมาทำหมายถึงว่าพี่เป็นแบ็กอัพของพี่ดังคือช่วงนั้นเลยเหรอตอนแรกเลยตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยก็คือไม่เอาคืนนี่แหละหรอใช่เลยชุดนี้เลยแล้วถ้าไปดูมิวสิกวิดีโอไม่เอาคืนนะครับไปดูของเก่านะเขาจะซูมหน้าผมนี่เลยผมจะทำหน้าเวอร์ๆเฮ้ยอ๋อไม่เอาคืนเป็นพระเอกเลยก็อยู่ในนั้นอยู่ในนั้นโอ้ยต้องไปลองค้นดูก็เลยเริ่มก็เนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ย RS อ่ะเขาก็สามารถอยู่ดีมีคนมาคัฟเวอร์เพลงเขาก็ยังอยู่ในตลาดแล้วก็เป็นเพลงดีไซน์ใหม่เฮ้ยเขาจ้าเก่งนุ้ยเขาแจ๋วเลยเรื่องการแบบคือกลยุทธ์ทางการตลาดนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสุดยอดนะครับก็ทำให้รู้ว่า RS กลับมาแล้วนะฮะนี่ไงอันนี้คือ Grammy RS ใช่ไหมใช่อีกอันนึงถ้าเบื่อยังฝั่งทางฝั่งอินดี้บ้างนะWhat the Dunk ไม่ธรรมดานะครับเมื่อปีที่แล้วนี้ทั้งปีอ่ะสังเกตไหมว่าเพลง Bogey Lion แม่งขึ้นปัง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 ทุกเพลงที่ออกมาชอบมากเลยชอบเสียงแบบแล้วเขาไม่ใช่แค่เป็นคนนำเสนอเรื่องการร้องเพลงเดียวนะเขาเป็นคนเขียนเนื้อใช่นี่แหละคือเก่งมากยิ่งชอบอีกเก่งมากคือเป็นผู้หญิงที่เขียนเนื้อเพลงได้คมแล้วเขาจะมีมือกีตาร์คู่ใจเขาใช่ไหมที่เขาจะทำงานร่วมกันตลอดคนนี้ก็เก่งมากเก่งสุดเก่งมากครับทางนี้ก็ต้องขอปรบมือให้กับทางอย่าง What the Duck ก็สร้างศิลปินที่สุดยอดเมื่อปีที่แล้วเยอะมากไม่ว่าจะเป็น The Toy Bogey Leon อะไรเงี้ยจริงๆอันนี้เขามานานแล้วล่ะแต่ปีที่แล้วเขามีผลงานเพลงที่ฮิตติดชาร์ตอยู่เยอะมากๆ Your Mode เงี้ยก็มีสุดยอดนะครับนี่ก็เอามาคร่าวๆประมวลนะฮะเอ้ยเดี๋ยวจะไม่เยอะนะไม่พูดถึงค่ายผมก็จะน่าเกลียด เอาหน่อยเดี๋ยวพูดถึงค่ายผมก็น่าจะน่าเกลียด Music Move Music Move ก็อย่างที่บอกเมื่อปีที่แล้วของโปรเจกต์มีเรคคอร์ดก็จะมีไอ้โปรเจกต์อันนี้ที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ทำกับ RS อย่างซิลเองก็มีเพลงใหม่ไม่พูดเดี๋ยวเพื่อนโกรธไม่พูดเดี๋ยวเพื่อนโกรธ Music Move นี่ก็ไม่เบานะแต่ไม่เบาค่ายผมก่อนยังไงต้องขึ้นค่ายผมก่อนจริงต้องพูดอันแรกเลยเดี๋ยวเพื่อนโกรธMusic Move หน่อยผมกลับมามีเพลง2เพลงนะครับจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์หมอไม่รู้แต่วงผมอ่ะโหนานๆทีกว่าจะมีเพลงอันนี้ก็ได้เพลงทำเพื่อนนรกกะจะนงพนีนะครับฟีลลิ่งกันแล้วก็เพลงไม่เอาคืนที่ว่าไปแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ของ Four Queen ไงค่ายผม Four Queen ก็ไม่เบาเลยนะ Four Queen ก็ไม่เบาการรวมตัวของ4สาวอ่ะ4สาวแห่งยุค
ช้คำว่าสี่สาวแห่งยุคเลยสี่สาวส้มมาลียิงวลันทอนแล้วก็มีวีไปเลยแล้วก็โบกี้ไลออนโอ้โหเป็นเวทีอยู่กลางฮอลล้อมรอบใหญ่โตมโหฬารแล้วก็อย่าลืมมูฟเรคคอร์ดของเมื่อกี้ที่เราบอกว่าพลนะอย่างพลก็จะมีอิงวลันทอนมีอะไรอันนี้พี่พลก็จะเป็นส่วนของบล็อกมิวสิกก็จะมีอิงวลันทอนค่ายที่อีกอันหนึ่งมูฟเรคคอร์ดที่เอาจริงนะตารางงานของเขาอะในแต่ละเดือนของวงเนี้ยผมดูทุกครั้งเวลาที่เขาออกมาผมขนลุกทุกครั้งนะทำไมพี่20วันขึ้นเหรอรู้ป่ะใครวงอะไรพี่ Indigo Indigo นี่ก็น้องขวัญมือเบสน้องสาวผมเนี่ยสุดยอดมากแล้วเพลงเขาอะในปีที่ผ่านมาแม่งดังแบบจริงดังแล้วก็งานแบบไปสุดๆอันนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ปีหน้ารอติดตามดูเขาจะมีอะไรและอินดิโก้เมื่อปีที่ผ่านมาก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาสุดยอดนะอันนี้ต้องขอพูดถึงนะไม่พูดถึงไม่ได้เดี๋ยวน้องๆโกรธใช่ นะครับก็เนี่ยลองไปติดตามกันทุกๆอัน Music Move ครับ Music Move What the Duck Grammy RS หรือหลายๆค่ายดั้มอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายไปติดตามกันปีหน้าผมว่าพวกเขาเหล่านั้นจะสร้างความสุขสนุกสนานอะไรให้กับพวกเราในปีนี้รอไปดูก็ถือว่าจริงๆว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ายเพลงทุกๆค่ายเพลงหรือศิลปินทุกๆคนก็กลับมาสร้างผลงานแล้วก็เหยียบคันเร่งกันเต็มที่เลยเพื่อให้ทุกคนได้ฟังและให้ทุกคนมีความสุขกันผมว่าปีที่ผ่านมาว่าเข้มข้นแล้วผมว่าอยากให้ทุกคนนะติดตามรอปีนี้ดูผมคิดว่าแต่ละค่ายเพลงศิลปินทุกๆคนน่าจะวางแผนเตรียมตัวทำอะไรกันสนุกสนุกให้กับแฟนเพลงทุกๆคนฟังอย่างแน่นอนใช่แล้วครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเบื่อใครยังจำได้ว่าเมื่อปีที่ผ่านมามีอะไรที่เป็นเรื่องว้าวๆอีกที่เราตกหล่นกันไปก็คอมเมนต์กันมาได้ครับผมว่าปีนี้ปี2024ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อว่าจะมีอะไรที่ว้าวๆกับบันทึกลับฉบับดนตรีกับ Pocket Book หน้าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและผู้ครับลาไปก่อนแค่นี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ป๊อกซุปเปอร์แตงนะซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แตงเนี่ยเลยกดไหนกดไหน